สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระรอภัยรีพินาศปี2506วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระภัยรีพินาศรุ่นนี้จัดสร้างโดยวัดบวรปลุกเสกโดยหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงปู่โต๊ะวัดประดูขิมพีและร่วมกับเกจิอาจารย์ดังเสกที่วัดบวรนิเวศด้านหน้าเป็นรูปพระภัยรีพินาศด้านล่างเขียนว่าวรวส่วนด้านหลังจะเขียนปีที่สร้างไว้2506พระภัยรีพินาศนั้นเป็นพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในซุ้มเก๋งด้านเหนือของพระเจดีย์วัดซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่4ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างมากตามประวัติของพระภัยรีพินาศมีผู้นำมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นยังผนวดอยู่ในวัดบวรและอยู่ในรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระภัยรีพินาศองค์นี้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏแก่อริราชศัตรูที่คิดปองร้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างมีอันเป็นไปพ่ายแพ้ภัยตัวเองพระองค์จึงโปรดให้ถวายพระนามของพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระภัยรีพินาศพระภัยรีพินาศเป็นพระพุทธรูปแบบมหายานปางประทับนั่งประทานอภัยมีพุทธลักษณะเหมือนพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระหัตถ์ขวาวางอยู่บนพระชานุหงายขึ้นมีความเชื่อกันว่าพุทธคุณพระภัยรีพินาศป้องกันผู้คิดร้ายป้องกันศัตรูป้องกันผู้ไม่หวังดีหรือมีติดบ้านไว้นิยมมีบูชาไว้ป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นผู้คิดร้ายเชื่อว่าทุกบ้านทุกองค์กรควรมีพระภัยรีพินาศไว้บูชาเพื่อให้คนที่คิดร้ายต่อครอบครัวและองค์กรพ่ายแพ้พินาศไปวันนี้ก็พามาชมพระภัยรีพินาศวัดบวรนิเวศปี2506เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ